ะครับรอบนี้ก็เป็นรอบการประชันเสียงดีแล้วใช่ครับตอนนี้เราคุยกับตัวแทนของฝั่งชัยภูมิก่อนนะฮะเป็นรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเข้าคุณณรงค์วรรณชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าไปถึง 500,000 เอาไปทำอะไรครับที่บ้านเข้าก็จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมของเด็กนักเรียนนะครับให้กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องดนตรีครับเอาดนตรีไปช่วยเหลือในการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นนะทำให้คนจิตใจอ่อนโยนใช่ได้ไม่ได้ต้องอยู่คนนี้ครับน้องอายบ้านเข้ามาคนสุดท้ายของจังหวัดชัยภูมินะครับชื่อว่าน้องอายเพื่อนๆมาเชียร์เยอะเลยบ้านสมเด็จเหรออยู่บ้านสมเด็จเรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาดีอะไรหนูปีอะไรละปี4ค่ะปี4แล้วนะครับจบแล้วสิค่ะจบแล้วอยากทำอะไรครับถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากทำตามความฝันของตัวเองคืออยากเป็นนักร้องค่ะที่มีชื่อเสียงเพราะว่าร้องเพลงมาตั้งแต่ป .4 โอ้โหจนปี4ประกวดหรือไงแล้วประกวดอ๋อเหรอจำนวนครั้งที่ประกวดถึง100ครั้งไหมถึงค่ะถึงแสดงว่าเดินสายประกวดเลยว่างั้นเถอะมีพี่น้องอีกคนหน่อยหนูอ่ะพี่น้อง2คนค่ะไหนมาไหมวันนี้มากับใครมาใครครับหนูคนโตเหรอหนูคนโตแล้วก็อีกคนคนเล็กอ๋อนั่นน้องสาวหน้าเหมือนกันเลยนี่เหรอน้องสาวน้องสาวแล้วลุงคนนั้นใครครับคุณพ่อค่ะเดี๋ยวลุงนั้นพ่อหนูเหรอใช่พ่อหรือปู่เอาแน่ๆพ่อค่ะคุณพ่อพ่ออายุเท่าไหร่ครับ70เหรอพ่อ70ลูกอายุ20ยี่สิบยี่เท่าไหร่21ค่ะ21พ่อมีลูกตอนอายุ50โอ้พ่อไม่เบานะพ่อของเล่นเอาละครับเพลงสุดท้ายของจังหวัดชัยภูมิที่จะเอาชนะให้มันเด็ดขาดไปคือเพลงคืนนี้เมื่อปีกลายค่ะของคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมนะคะน้องอายนะครับชัยภูมินะครับคนสุดท้ายคืนนี้เมื่อปีกลายเชิญครับคนล้นและภาพยนตร์มีคนชมอย่างสำราญเพื่อนสาวสาวเขาอารมณ์หวานใบหน้าเบิกบานเพราะมีแฟนเกี่ยวแขนจูจีก้อยชมงานนี้มองเห็นลิเกร้องจีบกันอยู่จูจีฉันต้องหลับตาปีคิดถึงคืนนี้เมื่อปีกลายเคยเข้าครอกันชิงช้าสวรรค์ก็มีโทคำคืนนี้ไม่มีปิดทองพระดูใจให้หายไม่มีเพื่อนชายเหมือนปีกลายมารุมปิดทองผ่านพ้นไปเรียบร้อยสวยงามไพเราะกรรมการโอ้โหจดยังกับการบ้านจะส่งพรุ่งนี้โอ้โหข้อมูลเยอะจริงๆเลยจดยิกเลยมีคุณตาคนเดียวนั่งนิ่งเลยจะต้องจงต้องจดทำไมทุกอย่างมันอยู่ในนี้เอ๊ะเห็นแต่ขี้เลื่อยผมถามคุณตาก่อนเลยน้องอายนะคะพอดูจากหน้าตาแล้วก็การร้องเนี่ยแบบนึกไม่ถึงเลยนะคะตอนเป็นตัวอย่างเขาร้องสตริงก็ร้องได้ดีทีเดียวแล้วก็พอเขามาร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหร้องได้ดีไม่แพ้กันเลยก็เป็นอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์สำหรับพี่มากๆเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือพี่ตั๊กชอบเสียงน้องอายนะคะตั๊กว่าเสียงเขา
ร้องแล้วมันได้อารมณ์ดีเหมือนกันนะคะก็ชอบมากๆเลยค่ะพี่แอดพี่แอดครับเป็นคนรูปร่างเล็กแต่ว่าเสียงมีพลังมากรูปร่างเล็กตัวเล็กไงนี่ไงตัวเล็กไงรูปร่างไม่ใหญ่แต่เสียงมีพลังมากร้องเพลงยากแต่ดูว่าร้องแล้วออกมาง่ายมากเพราะว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ประสบการณ์ที่ถ้าชกมวยก็เกินร้อยครั้งใช่ไหมใช่ร้อยครั้งเกินร้อยครั้งนักมวยถ้าชกเกินร้อยครั้งนี่ต้องเป็นแชมเปี้ยนเลยนะแชมเปี้ยนครับโอเคต้นหอมเลยถอดแว่นได้ไหมถอดได้ไหมแว่นเนี่ยทางบ้านเขาจะเคลื่อนทีวีแล้วทีวีท่านไม่ได้เสียนะคะดิฉันเองสติค่ะคิดเหมือนพี่ตั๊กคือตอนแรกคิดว่าจะมาร้องสติงเสียงไม่ทางสติงมากกว่าแต่พอร้องลูกทุ่งก็รู้สึกอุ๊ยก็ร้องได้อ่ะกลายเป็นคนที่ร้องได้ทั้งสองแนวนะคะคแนะนำนะคะในฐานะที่พี่เป็นคนที่มากฝีมือในเรื่องของการร้องเพลงหนูเป็นคนที่ปลายเสียงหนูจะร้องเสียงเหินปิดทองพระด้วยนี่ฉันกำลังร้องเพลงอยู่นะคะปิดทองพระด้วยใจเฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยคือบางประโยคพี่อยากให้ระวังเช่นหลับตาปี เสียงสูงถ้าเราคิดจะร้องเราต้องระวังบางคำด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปยายแว่นไปพักก่อนไปพักก่อนไปพี่ชมนะพี่ชมพี่ชมฮะพี่ชมมาพี่ไก่มาพี่ไก่พี่ไก่ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับ3ประโยคที่พี่จะให้น้องในวันนี้คือหน้าตาดีเสียงดีอารมณ์ผ่านภาษาจีนคือเหงียเงี้ยเสียฮ่าแซ่ชุฮอดีหมดดีหมดอาพี่ชมถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีนี่ถือว่าชมหมดเลยนะพี่ชมก็ขอชมด้วยครับครับแต่พี่ชมก็จะมีแนะนำนะครับครับน้องอายเสียงดีครับดีมากโดยเฉพาะวรรคแรกที่ขึ้นมาเนี่ยทำได้ดีมากเลยทุกคนแบบปกติมันจะไม่ดีตั้งแต่แรกใช่ไหมมันจะไม่ดีอันนี้คือขึ้นมาปั๊บวรรคแรกดีเลยครับแล้วก็เทคนิคดีนะครับสามารถควบคุมเรื่องลมและการหายใจได้ดีโดยรวมแล้วทุกอย่างดีหมดยกเว้นเรื่องเดียวก็คือการจัดระเบียบที่จะร้องเขาขยี้ในส่วนที่บางทีไม่ควรขยี้เรียกว่าบางทีทางมันควรจะตรงไปก็เป๋ออกตรงนี้บ้างออกตรงนั้นบ้างอย่างเงี้ยถ้าเป็นภาษาเพลงเรียกว่าร้องแล้วยืดนี่คือเรื่องเดียวที่คิดว่าถ้าแก้เรื่องนี้หรือปรับเรื่องนี้ให้ดีได้เนี่ยเขาเป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จอย่างที่เขาฝันได้แน่นอนโอเคเดี๋ยวรอดูคะแนนเดี๋ยวรอดูคะแนนนะครับดูแล้วเป็นคำชมในทางบวก 99% มีคำแนะนำให้แก้ไขเพียง 1% นั่นเองตาหนูแล้วนะเดี๋ยวน้องดีนจะต้องหนักใจหรือไม่กลับมาช่วงหน้าคนสุดท้ายของพิษณุโลกครับมาขายฉันได้ไหมคะแม่คุกกี้ฟุตบอลต้องจุดโทษโอ้จุดโทษเลยจุดโทษเลยต่อมาทำไปแล้วไงจุดโทษเลยนะไม่ทราบผลอารมณ์เพลงพี่รู้สึกว่าร้องแล้วเศร้าพี่ฟังแล้วรู้สึกเศร้าจนพี่อยากจะซื้อปืนไปยิงใครสักคนพี่แอดก็เลยหยิบยื่นให้พี่มาหนึ่งกระบอกเมื่อกี้นี้ทิ้งหรือเปล่าไม่ใช่ปืนนะคะเป็นไรฮะข้าวหลามสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงยามาพาไปดูวันนี้นะครับกิ๊ฟเราจะพาไปหาอะไรนึกไม่ออกคุณชอบไหมใกล้ครับคิดไม่ค่อยออกหาอะไรหาอะไรหูไม่ค่อยดีช่วงนี้หาหูไม่ค่อยดีหาอะไรแค่หูก่อนดีกว่าไหมหาอะไรนะหาอะไรแค่หูโอ้เนื้อออกแล้วนะมาเม้นแค่คุณนัทครับมีสะสมเม้นแคร์ใช่ไหมครับมีทั้งหมดกี่ตัวครับเท่าที่มีอยู่ประมาณ300ตัว300ตัวมันมีทั้งหมดกี่สายพันธุ์ยังไง yeah. คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่เราเลี้ยงอยู่มีสายพันธุ์เดียวแต่แยกแยะเป็นสีมากกว่าและสีอันไหนที่แบบว่าเขาเล่นกันแบบสุดยอดเลยหายากคือจริงๆแล้วมันจะเป็นพวกเกี่ยวพวกพินโตหน้าด่างก็คือหน้าเขาจะขาวทั้งหน้าเลยราคาที่เห็นเนี่ยก็มีตั้งแต่ตัวนึงตั้งแต่400จนถึงตัวเป็นหลักหมื่นปกติมันเลี้ยงยากไหมเม่นแคร์จริงๆถามว่ายากไหมสัตว์ทุกประเภทต้องมีการเอาใจใส่อยู่แล้วการใช้เวลาสำหรับเม่นเนี่ยต่อวันไม่เกิน15นาทีต้องจะจับเล่นกับมันบ้างเพื่อความคุ้นเคยเพื่อความเชื่องมือเวลาเรามันเล่นกับเขาจะได้ไม่ทำตัวแข็งใส่หลับนิสัยเขาเป็นยังไงนิสัยเขาเป็นยังไงนิสัยจริงจริงนิสัยเขาเนี่ยจะเป็นสัตว์หากินตอนกลางคืนอยู่แล้วคือชอบความสงบกลางวันนอนกลางคืนเนี่ยเขาจะออกหากินมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองอยู่แล้วใครมีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี่เลยเรื่องแต่ได้รับการออกอากาศรับไปเลยครับ3บาทจากยามาฮ่าเอาละครับวันนี้คลิประเบิดหมดเวลาแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามว่าเราจะพาไปพบกับเรื่องราวอะไรดีๆนะครับในช่วงยามาฮ่าพาไปดู